เอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ครับผมนั่นก็คือคุณคริสพีรวัตรแล้วก็คุณสิงโตนั่นเองไม่เพียงแต่แฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบผลงานแล้วแฟนคลับเนี่ยเขายังจิ้นแล้วก็ฟินกับคู่นี้เราบอกเลยนะครับว่าความจิ้นความฟินเนี่ยขยายไปไกลถึงนอกประเทศด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงครับไปชมกันดีกว่ากระแสคู่จิ้นคู่วายบอยเลิฟยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคู่จิ้นคู่นี้สิงโตปราชญากับคริสพีรวัตรที่แจ้งเกิดให้แฟนคลับได้จิกหมอนกระจายจากซีรีส์โซตัสเดอะซีรีส์ที่แม้ผลงานจะจบไปแล้วแต่แฟนๆก็ยังจิ้นยังลุ้นไม่เลิกแถมยังเพิ่มจำนวนขยายกลุ่มไปทั่วทุกมุมโลกดาวบนฟ้าผมก็อยากเห็นครับแต่ผมอยากเห็นอาทิตย์มากกว่าเมื่อโซตัสเดอะซีรีส์จบไปความฮอตของก้องพบและอาทิตย์ทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในบทบาทตัวละครเดิมในเรื่อง SOTUS S The Series และ Our Sky ครั้งนี้ผมไม่ให้หนีแล้วนะครับค่ะว่าประสบความสำเร็จสร้างความจิ้นให้ชาววายฟินหนักเข้าไปอีกจนเกิดกระแสพีรยาซึ่งเป็นการนำชื่อพีรวัตรกับปราชญามารวมกันและคำว่าพีรยากลายเป็นแฮชแท็กยอดฮิตในโซเชียลในช่วงนั้นไปเลยทีเดียวและแม้ปัจจุบันสิงโตและคริสต่างแยกย้ายไปทำงานที่ตัวเองรักโดยสิงโตปราชญามีผลงานซีรีส์เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับที่กำลังออกอากาศมันจะไม่มีญาติคนไหนของเราเนี่ยคิดถึงเราบ้างเลยเหรอวะตายตามลือไปหมกแล้วก็ได้แม่ส่วนหนุ่มคริสพีรวัตรก็กำลังตามฝันการเป็นศิลปินอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เข้าวงการโดยมีซิงเกิลที่2 Sky ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามฉันยังมีจริงฉันจะไปให้เจอตามขอฟ้าอยากไปฉันจะไปให้เจอโดยครั้งนี้คริสได้ใช้ความสามารถทั้งแต่งทั้งเต้นและเป็นโคโปรดิวซ์จัดเต็มให้กับผลงานในครั้งนี้ของเขาและแน่นอนว่าผลงานเดี่ยวของสิงโตและคริสได้รับแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากเหล่าแฟนคลับอย่างอบอุ่นและแม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่จะมีโอกาสมาร่วมงานกันในรูปแบบเดิมอีกหรือไม่แต่ถ้าเราได้ถึงคู่จิ้นคู่วายสายฟินสิงโตและคริสจะเป็นที่สุดคู่จิ้นที่เรานึกถึงและคำว่าภรรยาจะยังคงอยู่ในความประทับใจของเหล่าแฟนคลับต่อไปค่ะเป็นไงล่ะครับคู่จิ้นคู่ฟินคริสสิงโตโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าชื่อนี้เนี่ยคงติดอยู่กับแฟนคลับไปอีกนานเลยนะครับ